คุณนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนาค่ะครับค่ะคุณนามีปัญหาอะไรครับมีปัญหาเรื่องอดีตสามีค่ะทำไมล่ะครับเมื่อก่อนน่ะเคยอยู่ด้วยกันทีนี้เขามีเมียใหม่ไปแล้วอะค่ะแล้วก็ปี59อ่ะเขามีวัดโฉนดที่ดินถ้าบ้านหลังหนึ่งมันเกินใช่ไหมคะเขาต้องแบบว่าเขาต้องโอนฝากเนี่ยค่ะพอดีแม่โอนฝากไว้กับลูกเขยทีนี้มันเป็นโฉนดออกมาแล้วอะค่ะมันเป็นชื่อของสามีหนูอะค่ะหนูก็เลยขอคืนจากเขาเขามีปัญหาค่ะเพราะเขามีเมียใหม่ไปแล้วอะค่ะแล้วหย่ากันหรือยังครับยังไม่ได้หย่าค่ะอ๋อถ้ายังไม่หย่าก็ใบโฉนดนั่นแหละไอ้ใบหย่าไอ้ใบสมรสนั่นน่ะดึงกลับมาได้เป็นของเราครึ่งหนึ่งของเขาครึ่งหนึ่งอ๋ออืมเพราะใบสมรสยังมีผลอยู่และที่สำคัญนะคุณนาค่ะแล้วคุณมีสามีใหม่ยังยังค่ะยังไม่มีเหรอยังไม่มีคนมาชอบมาจีบหรือยังไงหนูไม่ชอบค่ะอยู่คนเดียวสบายใจดีค่ะแล้วแต่งานทำไมอ่ะตอนนั้นอ่ะไม่รู้ว่าตอนนั้นเราก็จะรู้ได้ไงแล้วมือใช่ไหมโอเคกระเซ้ากระเซ้าคุณนาจะได้ยิ้มได้นะค่ะอืมโอเคเขาไปละแต่ทะเบียนสมรสยังอยู่วิธีการที่เดี๋ยวค่ะมันเป็นที่ดั้งเดิมของตระกูลหนูนะคะต้องแบบนี้เลยเหรอใช่ครับในเมื่อยกให้เขาเป็นชื่อเขาแล้วเขามีสิทธิ์แล้วครับคุณนายกให้หลังจากที่จดทะเบียนสมรสกับคุณใช่ไหมจดทะเบียนแล้วค่ะจดทะเบียนแล้วก็แม่ยกให้เป็นชื่อเขาใช่ไหมโฉนดเป็นชื่อเขาคนเดียวใช่ไหมใช่ค่ะนี่ไงแต่โฉนดเป็นชื่อเขาคนเดียวก็จริงแต่เรามีทะเบียนสมรสแล้วก็หารสองก็แบ่งครึ่งได้ครับเพราะว่าตอนนี้ที่แม่ยกคือยกให้เขามันเป็นของเขาไปสมบูรณ์แบบแล้วแต่ให้ในขณะที่มีทะเบียนสมรสกันก็แปลว่าเราก็ได้มาครึ่งหนึ่งเราได้ครึ่งหนึ่งเขาไม่ได้ไปทั้งหมดนะครับเมื่อไหร่เลิกกันก็ต้องแบ่งคนละครึ่งทีนี้ผมมีวิธีการที่ให้คุณได้มาทั้งหมดนะคุณเอาไหมอยากได้ค่ะเพราะมันเป็นสมบัติดั้งเดิมของหนูไงคะอยากได้ทั้งหมดใช่ไหมใช่ค่ะคุณฟ้องหย่าสามีคุณแล้วก็ฟ้องเมียเขาด้วยเรียกค่าเสียหายฟ้องหย่าแล้วเรียกค่าเสียหายจากภรรยาน้อยของเขาอะเมียเขาเมียใหม่เขาอะแต่ถ้าคุณไม่ฟ้องหย่าคุณจะไปฟ้องเอาเรียกค่าเสียหายก็ยากนะเพราะฉะนั้นคุณฟ้องหย่าสามีแล้วก็เรียกค่าเสียหายจากเมียเขาเพราะการที่เขาไปยกย่องหญิงอื่นเป็นภรรยานี่เป็นเหตุให้ฟ้องหย่าอยู่แล้วฟ้องเมื่อไหร่คุณก็ชนะถึงที่ผมถามคุณว่าคุณนาไปมีใหม่แล้วยังอ่ะไอ้ทั้งเราก็มีทั้งโน้ก็มีแล้วไปฟ้องเขาเนี่ยอันนี้มันไม่สมเหตุสมผลนะไม่สมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นใช่ไหมแต่นี้ถ้าเราอยู่คนเดียวดีแล้วอย่างคุณนาว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นฉันฟ้องเธอฟ้องเมียเธอด้วยเอาคืนฟ้องเอาเรียกค่าเสียหายจากเมียเขานะแล้วฟ้องหย่าก็คือแบ่งแยกทรัพย์สมบัติแบ่งทรัพย์สินไงถูกไหมคนละครึ่งไงฟ้องหย่านี่คือแบ่งทรัพย์สินคนละครึ่งแต่ว่าฟ้องเมียเรียกค่าเสียหายกี่แสนว่าไปเอาไปอยู่กับเขามากี่เธอเอาสามีฉันไปนอนอยู่กี่คืนเธอคิดราคาเลยคืนละ 1,500 มุดเงี้ยนะแต่เรียกค่าเสียหายเลยทีนี้ถ้าเขาไม่อยากให้ฟ้องเมียเขานะไม่อยากให้ค่าเสียหายไม่เกิดได้มีปัญหาขึ้นมานะโอนที่ดินคืนมาซะดีๆต่อรองต่อรองแต่อย่าไปทะเลาะกันนะคุยกันนะค่ะโอเคไหมถึงไม่ได้มาทั้งหมดได้มามากกว่าครึ่งก็ยังดียังไงครึ่งหนึ่งได้คุณอยู่แล้วค่ะโอเคไหมโอเคค่ะจะยังจะมีแฟนใหม่อีกไหมเนี่ยโอ้คงไม่เอาละค่ะอยู่คนเดียวสบายใจดีค่ะนะ30 ปีแล้วค่ะสามีเป็นเมียใหม่ค่ะโอ้ตั้ง30แล้วแต่ใบสมรสยังคาอยู่นะใช่ค่ะเดี๋ยวเธอเดี๋ยวไปเจอคนที่ปิ๊งขึ้นมาเดี๋ยวขี้ค้านจะไปหาจดทะเบียนสมรสใหม่คงไม่หรอกค่ะอยู่อย่างนี้สบายแล้วค่ะสบายแล้วนะใช่ค่ะโอเคเข้าใจแล้วนะคุณนาค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ